คราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเจ้าที่ก็กระโดดไว้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกเกี่ยวกับเรื่องของคดีดังก็ต้องถือได้ว่าคดีของแตงโมเนี่ยนะคะเป็นคดีที่หลายๆคนเนี่ยนะคะบอกว่ายังคงต้องตามหาความจริงกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเอาเป็นว่าติดตามกันทั้งประเทศเลยก็แล้วกันนะคะว่าเรื่องนี้จะมีความชัดเจนอย่างไรนะคะจากกรณีร่างของแตงโมอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถนำเราไปค้นหาความจริงกันได้ก็เลยกลายเป็นว่าพึ่งความหวังเรื่องของการพิสูจน์จากร่างของแตงโมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าพร้อมที่จะรับศพของแตงโมไปผ่าพิสูจน์ซ้ำตามคำร้องขอโดยได้เชิญแพทย์ภายนอกร่วมชันสูตรโดยคาดว่าจะใช้เวลา30วันก็จะทราบผลนะคะทางตำรวจเอกทรงศักดิ์รับศักดิ์สกุลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีของนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความและนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้ร้องขออายัดศพและให้ผ่าชันสูตรรอบ2ว่าขั้นตอนการรับศพมาตรวจพิสูจน์ซ้ำจะต้องมีประเด็นข้อสงสัยจากครอบครัวผู้เสียชีวิตร้องขอมาจากนั้นจะตั้งคณะกรรมการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสานสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมาร่วมสังเกตการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมป้องกันและไม่ให้ทำงานซ้ำซ้อนกันส่วนศพนั้นจะนำมาเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะเพื่อทำการผ่าชันสูตรและออกเป็นรายงานโดยคาดว่าใช้เวลาไม่น้อยกว่า30วันเพราะต้องเก็บรายละเอียดทั้งนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าศพผู้เสียชีวิตมีบริเวณส่วนใดผิดปกติหรือไม่เพราะยังไม่เห็นสภาพศพว่าเป็นอย่างไรค่ะไปดูกันต่อนะครับในส่วนของทนายความเองนะครับซึ่งทนายความของด้านของคุณแม่นะครับก็คือทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยครับทนายความของคุณแม่พนิดาสิริโยธินนะครับก็บอกว่ามีความคืบหน้าในการอายัดร่างนะครับของคุณแตงโมเพื่อที่จะมาผ่าชันสูตรรอบ2โดยบอกว่าหลังจากที่คุณแม่ของแตงโมมีความประสงค์จะขออายัดร่างของแตงโมเพื่อมาชันสูตรอีกรอบเนี่ยล่าสุดทางพนักงานสอบสวนคดีนี้ก็ได้ประสานมายังทนายความแล้วนะครับอยากจะเชิญให้ทนายความแล้วก็ทางคุณแม่ของแตงโมไปเข้าพบด้วยเพื่อที่จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลการพิสูจน์ศพนะครับซึ่งคาดว่ารายงานผลจากการชันสูตรศพรอบแรกเนี่ยน่าจะออกแล้วแต่ทางลูกความก็คือคุณแม่นะครับของแตงโมแจ้งผ่านทนายมาว่าไม่ต้องการจะเข้าพบตำรวจอีกแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายความในการดำเนินการครับทนายบอกว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีการหารือกันในทีมนะครับว่าเห็นสมควรนะครับหรือไม่ที่จะเข้าไปพบตำรวจกันอีกรอบหนึ่งเพราะเบื้องต้นทางทีมทนายความก็อยากจะทราบผลการผ่าศพว่าเป็นไปตามข้อสงสัยของสังคมหรือไม่โดยความเคลื่อนไหวเนี่ยในวันพรุ่งนี้ครับวันจันทร์ที่14มีนาคมจะมีทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับในฐานะที่ปรึกษาทนายคดีแตงโมเนี่ยจะเป็นตัวแทนยื่นหนังสือกับทางว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเพื่อให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับเรื่องไว้เพราะเห็นว่าเมื่อหนังสือไปถึงมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วเนี่ยก็น่าจะมีอำนาจนะครับในการเรียกผลการสอบสวนรวมถึงผลการชันสูตรศพเนี่ยมาตรวจสอบให้ได้นี่ก็คือความเคลื่อนไหวแล้วก็ความเข้าความคืบหน้านะครับในส่วนของทนายความเองนะของคุณแม่ที่ต้องการให้เป็นอย่างนี้แหละครับพี่จิครับ